อาจจะไม่เป็นแถวแต่ว่าเราสามารถจะวนไปได้ค่ะมีคณะของจ่าสิบเอกมณฑลภูมิพฤกษ์นะคะก็ได้ส่งเทียนที่สุขสว่างในมือที่มีจุดไว้ที่แท่นใหญ่นะคะด้านหน้าของพระบรมฉายาลักษณ์ส่งต่อไปยังผู้ร่วมพิธีค่ะซึ่งต่อไปเราจะมีการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีร่วมกันนะคะหลังจากนั้นพระสี่ท่านก็จะมายืนด้านหน้าตรงบริเวณของถ้าเพื่อความใกล้ชิดใกล้ชิดจะอยู่บริเวณใกล้ๆก็ได้ค่ะนะคะแต่ต่างจากทุกๆคืนนะคะกระจายหน่อยค่ะได้ค่ะประมาณนั้นเมื่อเราได้จุดเทียนนะคะต่อเทียนเรียบร้อยแล้วเราจะถือนะคะถือเหนืออกของเราพระองค์อยู่เหนือจิตใจ